สวัสดีค่ะกับภารกิจชาเลนจ์พิชิตพุงพิชิตไขมันของสวสูงวัยชาเลนจ์ออกกำลังกายด้วย2ท่า30วันวันนี้ EP ที่22แล้วค่ะอีก8วันก็จะจบชาเลนจ์แล้วก็จะมาชาเลนจ์เรื่อยๆกับการออกกำลังกายในวัยของสวสูงวัยค่ะขอแค่ความแข็งแรงก็พอค่ะเพราะว่าไม่ได้ชาเลนจ์ทุกวันก็จะออกกำลังกายเป็นเรื่อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะกับ2ท่านี้5 6 7 8 9 10เขียนท่า1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่ห้าหกแปดเก้ายี่สิบเราก็จะทำต่ออีก2เซตค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้สวสูงวัยในการทำภารกิจพิชิตไขมันในการออกกำลังกายค่ะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแต่เราก็จะออกกำลังกายต่ออีก2เซตค่ะ